นับสนุนโดยไอศกรีมวอลนะครับเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดในเอเวอร์แลนด์แห่งนี้ซึ่งผมกลัวไหมกลัวกลัวไหมกลัวกลัวไหมไม่เอากลัวไหมไม่กลัวครับผมกลัวแต่ผมจะขึ้นไม่กลัวขึ้นอยู่แล้วอยู่แล้วนะกลัวคุณขึ้นไหมเอาอะไรอ่ะคุณล่ะมาเล่นมาหมุนกันดีกว่าเป็นตู้ดูนะโอ้ดีทีมึงจะอยู่กับผู้ชายมันก็อยู่ไปมึงจะไปกับผู้ชายที่อื่นต่อกันก่อนมึงพาผู้ชายเขาไปเสียวไปเดี๋ยวกูมานะไปเถอะเติมเลยกำลังขึ้นไปนะฮะพี่เต๋อไปดูอยู่ข้างหน้าเลยครับ
็ไปสนุกสนานกันมาที่เอเวอร์แลนด์แล้วเนาะใช่แต่เอเวอร์แลนด์ช่วงหน้าร้อนอ่ะมันแตกต่างกับช่วงหน้าหนาวมากครับของเล่นมันได้เล่นเยอะกว่าด้วยใช่แต่ว่ามันร้อนแบบโอ้โหร้อนมากเห็นกันหน้าไหม้เลยแต่ผมมีบางคนนะฮะที่ไม่ยอมเล่นของเล่นที่แบบสุดโหดของเขาอ๋อไม่ว่าคนที่เท่าไหร่นะมันไม่โหดก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีคนที่แบบตอนก่อนไปก็มาโม้แบบเฮ้ยต้องเล่นไม่ยางนะแบบเวียนอะไรอย่างเงี้ยตายไม่เล่นเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาแล้วกันโม้ไปเยอะพูดไปเยอะถึงเวลาจะอะไรนะจะไปดูคอนเสิร์ตฮอลโลแกรมแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็เละๆแท้ๆเดินเหนื่อยเรากลับมาจากเอเวอร์แลนด์เสร็จเนี่ยคือเห็นบอกว่าให้รีบกลับรีบกลับมาทำไมคือเราเนี่ยจะกลับมาเพราะว่ามันเป็นค่ำคืนวันสุดท้ายพวกเราแล้วที่เกาหลีแล้วแล้วแล้วเศร้าอ่ะนี่เราอยู่กัน13เทปแล้วเนี่ยอยากให้พูดถึงความแบบวีรกรรมที่ไปทำมาบ้างเจอหน้าครั้งแรกที่มาเจอกันครั้งแรกที่มาเจอพี่ๆทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วมาเจอทีมงานที่เมืองไทยก่อนเลยเราไปทำทำกิมเชผมเราอยู่ทีมพี่ปิงปองปิงปองไอคือก็ผมรู้สึกว่าพี่ๆเนี่ยต้อนรับดีแบบว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบต่างเนื้อต่างตัวได้จริงๆ EP แรกเนี่ยเราก็ได้เรียนภาษาเกาหลีกันใช่กับใครนะเจไดใช่ไหมเจไดเจไดยังจำคำที่น้องเจไดใช่ไหมฮะสอนว่าบูดีชิเป้ราเมียนบอกเราอุ่นเลยใช่ใช่คำนี้ใช่ครับบูดีชิเป้ราเมียนราเมียนเลยราเมียนก็ได้อุดีชิเป้ราเมียนบอกเราเลยราเมียนบอกเราเลยแต่ก็ยังไม่เคยใช้เออแล้วก็ตอนเดินทางที่มาเกาหลีก็มาถึงก็เริ่มภารกิจตอนนั้นแฟนคลับที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยมารับเราซึ่งตอนนั้นเราก็ลุ้นกันมากว่าจะมีไหมแล้วก็แอบถอดใจไปแล้วนะเพราะว่าบทลงโทษมาแล้วว่าเราต้องนั่งรถไฟเนี่ยกลับจากสนามบินไปที่บ้านใช่เองแล้วเราถามพี่ทีมงานด้วยเพชรว่าพี่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีคนมารับเราจริงๆอ่ะจะให้ทำไงพี่เขาบอกว่าอ้าวก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ให้กล้องตามกันไปเก็บภาพกันเอาอย่างจริงแต่ไม่คิดเลยเพราะเราคิดว่าไม่น่าจะมีใครมารับแม้แต่คนเดียวแต่เป็นยังไงภาพที่เห็นไอ้ตึกปิงปองเพชรครับครับมีคนมารับหรือไม่มีคนมารับครับมาเล่ามาเล่ามีคนมารับดีใจมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากเราจากสนามบินมาแล้วก็มาที่นี่ที่บ้านพักของเราพอรถจอดปุ๊บเดินเข้ามาในย่านนี้ปุ๊บถึงแล้ว3เพลงตอนแรกว่าจะไปซื้อไฟฉายเลยพอดีที่บ้านที่ LED เสียพอดีเหมือนมากเหมือนมากเหมือนตกใจมากนึกว่าคลองถมสำเพ็งอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาบนบ้านได้ไงเออปรากฏว่าขึ้นมาเก๋เลยนะเก๋เลยครับประทับใจมากเรามาถึงเกาหลีปั๊บเราก็มาเลยฮะเพื่อพี่ยิงปองคือไปหาโอป้าพรีเมียมครับจ้าเจอหลายคนผู้ชายโอ้เจอแบบโหดๆทั้งนั้นเลยอ่ะร้านแรกที่มันเป็นคิวอาหารฟิวชั่นอิตาเลียนอะไรใช่ไหมที่เราไปกินร้านแรกเรมี่อ่ะที่เชฟเรมี่นี่ก็ยังชอบนะเรื่องของโอป้าล่ะฮะโอป้าดีโอป้าดีโอ้มาเร็วเลยในเทปนั้นอ่ะมันจะมีเราไป3ที่ใช่ไหมเราชอบมากสุดก็คือเทปแรกเลยเทปแรกเลยแล้วก็ผมสั้นเราชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจะมีผมยาวผมสั้นเขาชอบอันนี้ออกแล้วคนนั้นน่ารักดีแล้วเขาหน้าร้านก็ร่างกายไปรู้ว่าชอบคนเป็นคนชอบคนที่แบบว่าเดี๋ยวด่าไม่ค่อยทันคนเพราะเราจะแบบเอาไปดูใช่เนื้อชอบคนที่เหมือนยุงอ่ะรู้สึกเหมือนยุงแล้วไปที่หนึ่งมินโฮต่อมินโฮชอบมินโฮป้าคนที่สามทำอาหารอร่อยใช่กับข้าวเขาโอเคเลยไก่ทอดแล้วเราก็แข่งกินไก่กันใช่แล้วโฆษณาเป็นยังไงเพชรโฆษณาเป็นยังไงก็กลายเป็นตัวกินไก่แล้วสองคนนี้ก็ต้องมาทำอาหารจ้าให้ตัวเป็นการแพ้ที่แบบมันแอบสะใจอยู่สะใจเล็กๆนะใช่แต่คุณเหมือนกับลอกนะไอ้เสือทำไมมันอมไก่ไว้ในปากแล้วมันเหมือนกับลอกที่แบบเอาถั่วยัดเข้าไปในคอแก้มในพุงแก้มใช่ไหมเออเยอะมากอ๋ออ่ะและในเชิงท่องเที่ยวที่มีความเข้าถึงเกาหลีอย่างท่องแท้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาแล้วยังมีความมาช้าการท่องเที่ยวเกาหลีเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เนี่ย
ของเราที่เราได้ใส่ชุดฮันบกกันน่ะใช่น่ารักดีเนาะน่ารักแปลกดีใส่แล้วเราเหมือนตัวร้ายในหนังเกาหลีเลยจริงหน้าตาเอียงแบบมีหนวดแล้วก็แบบพี่ปองเนี่ยชุดมาตัดเองมาตัดเองมาคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ใส่โค้งๆกันอ่ะเอวลอยซ่าขอตัดเอวลอยซ่าเดี๋ยวเราก็ไปไหนกันต่อนะแล้วก็อินซางดงเอออินซางดงอันนี้สวยงามมีความมีความแบบเขินเกิดขึ้นแม่แค่เริ่มต้นก็มันจับเข่าสมหัวนั่งระลึกชาติสแกนวีรกรรมสแกนกรรมของแต่ละคนบอกได้เลยนะฮะว่าแหนมทำไปได้แหมทำไปได้แหมทำไปได้ก็ถูกแล้วช่วงหน้ายังคงเข้มข้นเจ้มจนย้อนระทึกวีรกรรมในแต่ละตอนกันต่อรับรองครบทุกอรรถรสจ้าเดี๋ยวกลับมาลืมว่าต้องเอาตุ๊กตาลูกเก้งไปวางสุดท้ายเป็นไงแต่คิดว่าไม่น่าจะมีคนกล้าตามไปเอาในบ้านอ่ะก็ต้องรอไม่สนับสนุนโดยไอศกรีมวอลพูดซะดีเลยมาถึงกินไม่ได้กินไม่ได้เลยอ่ะเหมือนเคี้ยวพลาสติกแล้วก็ตักน้ำทะเลเข้าปากแล้วเคี้ยวพลาสติกแล้วก็ตักน้ำทะเลเข้าปาก